เบรกสามของเสรีดราม่านะครับก่อนคุยกับอาจารย์มาดูข้อความที่ส่งมาผ่าน Facebook มาหน่อยสรุปอย่างเป็นทางการค่ะ 130,000 ลูกครับที่ส่งออกไปเมืองจีนแหมโอ้ยก็ยังไม่ถึงเศษ 1/10 เลยลูกละประมาณ990บาทเองอาจารย์ก็เขาขายได้ราคานี้เขาก็ขายสิพี่ว่าเขาได้ไงเนาะอย่างน้อยเราก็ทำให้ทุเรียนเราออกไปก็ถ้าเกิดพี่ซื้อพันหนึ่งก็ซื้อ800เขาจะขายใครก็พี่ซื้อพันหนึ่งอ่ะแล้วก็ซื้อ800อ่ะขายพันหนึ่งดีได้กำไรเมื่อวานใช่ไหมช่วยเธอคุณผู้ชมนี่เขาซื้อตรงจากเกษตรกรนะใช่เขาไม่ได้ซื้อผันลงนะอย่างที่อาจารย์บอกประเทศเราเนี่ยผลิตทุเรียนเนี่ยเป็นล้านล้านลูกใช่มันออกไปนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกนะดังนั้นยังกินกันได้เรื่อยๆอยู่ไหนมีข้อความอีกไหมแม่จะไปเรื่องนี้แล้วนะเรื่องนี้ก็เป็นทุกข์ของคนกรุงเทพแล้วก็งงมากเลยว่าพี่ตำรวจจราจรเขาไปไหนกันหมดนี่ไม่ได้ว่าอะไรนะเพจฟุตบาทไทยบ่นตุ๊กตุ๊กแท็กซี่จอดกินเลนบริเวณหน้าห้างดังเอาภาพมาเขาบอก30เมษายนที่ผ่านมาเขาขึ้นว่าเฮ้ยนี่มันฟุตบาทไทยแลนด์เขาโพสต์วิดีโอคลิปเป็นเหตุการณ์บริเวณหน้าบิ๊กซีราชดำริเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครก็รู้นะครับว่าสน.ไหนภายในคลิปนี้ก็ปรากฏว่าเป็นถนนฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าไปสวนลุมพินีคุณผู้ชมมันเหลือเลนการจราจรเห็นไหมอาจารย์ดูดิเหลือเลนเดียวแล้วนั่นเขาจอดรอรับคนเห็นไหมคนลงจากรถเมย์อาจารย์ดูดิเราต้องลงกลางถนนแล้วก็เสี่ยงให้มอเตอร์ไซค์มาชนเรานะเพราะรถเมย์ไม่สามารถเข้าซ้ายได้อันสืบเนื่องมาจากมีแท็กซี่กับแล้วตำรวจไม่รู้ไปไหนที่เราจอดรถไปซื้อก๋วยเตี๋ยวแป๊บเดียวเขาล็อกล้อเราเก่งๆอ่ะเขาคงไม่เห็นนะอาจารย์เขาคงวุ่นวายอยู่โอ้ยไม่เห็นอะไรมีทุกห้างหนูก็แดกดันแล้วคืออย่างนี้เพจบอกว่าเนี่ยเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาจัดระเบียบรถรับจ้างเหล่านี้เห็นแล้วมันหดหู่คนไทยไม่น้อยเห็นแก่ตนเองไม่นึกถึงคนอื่นหดหู่ที่หน่วยงานรัฐห่วยแตกอันนี้เขาไม่เกี่ยวกับดิฉันนะเขาเขียนรับสวยคดโกงกันจนไร้ระเบียบหดหู่กับระบบการร้องเรียนที่ไม่รู้ร้องไปกี่ครั้งก็ไม่เคยแก้ไขหดหู่ที่ต้องอยู่แบบนี้ต่อไปไม่รู้นานเท่าไหร่แล้วจะบอกนะครับมันไม่ใช่แค่หน้าบิ๊กซีราชนี่เขาบอกเลยว่ามีที่ไหนบ้างอาจารย์ทุกห้างชนะสงครามลาดดำริพับพาชัยพารากอนเอ็มอาร์ทีจตุจักรนะคุณผู้ชมอยากให้ถ่ายภาพเขาไม่จอดข้างถนนเขาจอดขวางเลยเขาก็จะบอกว่าก็เขาทำมาหากินถ้าเขาไม่มารอตรงนี้เขาจะไปรอตรงไหนมันก็ขึ้นอยู่วิธีการออกแบบถนนของเรานั่นแหละอ้าวนะจริงๆแล้วถนนเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะบางเมืองเนี่ยเขาจะมีเว้าให้เข้าไปให้อยู่ได้สัก 3-4 คันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆถนนในกรุงเทพหลายสายก็มีแต่ต่อให้เข้าไป3คันแล้วคันที่ต่อก็ต้องไม่ต่อต้องเลยไปเนอะอาจารย์ก็ใช่สิต่อกันเละเทะถามว่าอย่างงี้เรามีการบังคับใช้กฎหมายเคร่งครัดแค่ไหนอันที่1อาจารย์ตั้งข้อสังเกตว่าเราบังคับใช้กฎหมายหนักเบาแค่ไหนอันที่2คิดเองว่าป้ายแดงเราบังคับใช้มั้ยนี่อยากจะจับก็จับไม่อยากจับก็ไม่จับเพราะฉะนั้นคนก็ยังใช้ไฟแดงหลังจากพระอาทิตย์ตกกฎหมายคิดจะแก้ไหมก็ไม่เห็นจะแก้อะไรก็ไม่แก้ใช่ไหมอย่างนี้ไงเหมือนกันคนขับรถผิดเลนนะคะแทนที่จะรอขึ้นสะพานไม่รอไปรอดักแล้วก็ไปขึ้นตรงคอสะพานผิดไหมผิดมีใครจับไหมไม่มีตกลงเนี่ยเราไม่ต้องแก้ที่กฎหมายนะอาจารย์แก้ที่คนใช้กฎหมายบังคับใช้กฎหมายอ่ะก็เถียงแทนคุณตำรวจโอ้โหรถมีตั้งเป็นล้านคันตำรวจจราจรมันมีไม่พออาจารย์มันก็ดูแลกันไม่ทั่วถึงไม่พอพี่ไม่ว่าพี่เห็นด้วยแต่ถามว่าเราเคยเห็นอากัปกิริยาที่เราบอกมายืนตรงนี้ทำไมวะทำไมไม่ไปตรงนู้นนี่เห็นบ่อยจริงจริงหรือบางทีกระโดดไปจากซอกตึกฉันจะชนเอาแต่ตรงนี้คำว่าไม่พอเราไม่เถียงตำรวจน้อยแต่ถามว่าแล้วตำรวจที่ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำและไม่ทำสิ่งที่ควรทำมีให้เห็นไหมก็ดันมีไงเอาไอ้พวกนั้นมายืนตรงนี้เอางี้นะคุณผู้ชมสำนักงานเขตจตุจักรส่งไปยืนตรง MBTS จตุจักรเนี่ยคนเดียวอ่ะถ้ามีตำรวจยืนอยู่คนนึงแล้วพวกนั้นยังจอดอยู่อ่ะมาคิดกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นสมมติว่าเนี่ยรถมัน X เจอกันอย่างเงี้ยนะอีนี่ก็จะลงอันนี้Uh-huh. อันนี้เพิ่งขึ้นมาก็จะไปทางนี้ไปไหนกันไม่ได้ถ้าตำรวจเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้กักทีละ3นาทีครับปื๊ดไปกักปื๊ดไปมันจะติดมั้ยเนาะมันก็จะผัดกันไปมันก็ไม่ติดผัดค่อยๆไปกันอันนี้เขาจะมีอยู่ตรงมุมนู้นน่ะตรงนี้ก็แย่งกันไปตรงนั้นอันอยู่เนี่ยเป็ด
อย่างที่อาจารย์บอกนะอย่างที่ MRT จตุจักรเนี่ยเขาจะมีเป็นเหมือนแบเรียร์มากั้นเลยนะแล้วก็ให้เฉพาะรถเมล์เข้าอาจารย์รู้ไหมเกิดอะไรขึ้นพี่แท็กซี่ก็จอดข้างแบเรียร์เลยมันก็เลยเหมือนกับว่าแท็กซี่ก็จอดคนที่ไปเรียกก็อีกข้ามตรงนั้นเลยอาจารย์ปีนข้ามไปไปอีกเราก็เลยว่าแท็กซี่ด้วยเราด้วยนะอาจารย์คนที่ไปโบกก็แต่อย่างไรก็ตามก็มันไม่มีที่ให้โบกอ่ะมันเราก็เลยงงไปหมดเราจะโทษใครบ้างมันหรือที่เขาพยายามเล่าหรือเราเคยชินกับความไม่มีระเบียบเคยชินความไม่มีระเบียบเห็นแก่ตัวมักง่ายต้องการความสะดวกไม่เห็นหัวของกฎหมายพอคนบังคับใช้กฎหมายก็ไม่ได้ดูแลอย่างแท้จริงงั้นถ้าก๊อปสรุปอย่างนี้ได้ไหมอาจารย์กลับไปเริ่มต้นอันแรกเราบังคับกฎหมายให้ชัดเจนแท้จริงมันก็จะลดส่วนที่เมื่อกี้เราพูดไปได้ถูกต้องวันหนึ่งรถจะเข้าอตก.ติดมากรถก็อยู่เป็นแถวครับนะคะปรากฏว่าคนที่นั่งในรถแท็กซี่หน้าคันที่พี่อยู่ครับทนไม่ไหวละไม่รอให้แท็กซี่ส่งละขอลงตรงนั้นแหละแล้วก็จะเดินเข้าตลาดครับตำรวจมาเลยค่ะปรับแท็กซี่ค่ะพี่สงสารแท็กซี่เลยอ่ะมันเกิดจากคนโดยสารคนนั้นเขาลงอ่ะอยากให้ตำรวจคนนั้นนะเดินเลยอตก.ไปนิดเลี้ยวไปนิดเดียวฮะ MRT หรอไปจับเลยอีกหมื่นคันเลยค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเขาจับทั้งแท็กซี่และจับทั้งคนลงคนก็จะไม่คนนั้นก็จะไม่กล้าลงก็เหมือนเรื่องกล้วยแขกที่ดังเลิ้งอ่ะเขาบอกว่าเขาปรับทั้งคนขายและคนซื้อมันก็จะทำให้คนซื้อก็ไม่กล้าซื้อคนขายก็ไม่กล้าขายมันจะเมื่อคนซื้อไม่กล้าซื้อคนขายก็ไม่มาแล้วจบใช่ไหมอันนี้เนี่ยพี่เห็นกับตาเลยนะตำรวจปรับแท็กซี่ทันทีที่มีคนลงอ่ะคงจ้องอยู่แล้วล่ะใช่รอดูนี่พี่บอกนะตำรวจจำนวนหนึ่งนะเป็นคนที่ดัตต้าเบสดีมากเลยนะยังไงอาจารย์อ้าวตรงนี้คนเนี่ยจะทนไม่ได้ในการเลี้ยวให้เลี้ยวได้เลนซ้ายเลนเดียวอีเลนที่สองจะเลี้ยวกูขอยืนดักตรงนี้เดี๋ยวได้แน่เดี๋ยวได้แน่นะฮะเขาจะมีเขามีดัตต้าเบสนะตรงนี้บังคับเลี้ยวซ้ายสองเลนเพราะมันมีหกเลนบังคับเลี้ยวซ้ายสองเลนต้องไปสี่เลนปรากฏอีเลนที่สองไม่เลี้ยวค่ะตรงตำรวจจับถือใบสั่งเนี่ยใส่กระป๋องไว้เลยนะคะดักอยู่ตรงนู้นน่ะเขามีดัตต้าเบสนะคะว่าสี่แยกนี้ใครจะทำผิดอะไรฝากตำรวจเนาะพี่ไม่อยากจะบอกเดี๋ยวจะเป็นการบอกว่าตำรวจที่ไหนแต่พี่เห็นเนี่ยเลนเนี่ยจะเลี้ยวเนี่ยจะเลี้ยวซ้ายเนี่ยได้เลนเดียวแต่คนมันทนไม่ได้มันอยู่เลนที่สองไปดักละนะถนนนี่หกเลนนะแต่ว่าเขาให้2เลนนี้บังคับเลี้ยวซ้ายไปนี่ตรงนี่4ปรากฏอีเลนที่2เนี่ยมาอยู่เลนนี้นะแต่ไม่เลี้ยวค่ะตรงจับดังนั้นก็จบเรื่องนี้อาจารย์เราเนี่ยก็อย่าเคยชินกับเรื่องผิดอย่ามักง่ายใช่ส่วนคนรักษากฎหมายเอาให้เข้งหน่อยเรื่องมันจะไม่เกิดอะไรแบบนี้เลยนะฝากไว้แล้วก็เราว่าเรื่องนี้ดีนะเจอเรื่องไม่ดีช่วยกันแชร์มันไปถึงแน่อย่างน้อยก็ถึงเราแล้วก็เอามาพูดกันอัพไปอีกเรื่องนึงในกรณีของ Magic Skin ซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีดารา50-60คนที่ไปโพสต์แล้วก็ถูกเรียกไปนู่นนี่นี่อันนี้มาใหม่แล้วอาจารย์หมอเป็นหมอและพยาบาลเขาบอกอย่างนี้ว่านอกจาก Magic Skin แล้วเนี่ยมันมีอาหารเสริมยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อชื่อว่าลีนก็เอ่ยชื่อเลยนะเพราะว่าใหญ่ทุกคนรู้ว่ากินไม่ได้นะไม่ได้นะกินแล้วตายนะปรากฏว่ายี่ห้อนี้มันมียาที่อันตรายต่อสุขภาพซึ่งมีฤทธิ์เนี่ยกดประสาทไม่ให้หิวแต่ผลข้างเคียงคือทำให้ระบบการทำงานหัวใจผิดปกติมีความดันสูงแรงดันโลหิตในปอดเพิ่มมากขึ้นทำให้เจ็บหน้าอกตาผ้าหายใจไม่ออกหายใจลำบากและอาจทำให้ไตวายหรือหัวใจล้มเหลวได้ซึ่งย้ำต่อมันมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว4ราย28มีนาเป็นผู้หญิงอายุ31 6เมษาชายอายุ33 27เมษาชายอายุ4828เมษาก็เสียชีวิตอีกซึ่งนั่นคือประเด็นของการที่มีผู้เสียชีวิตแต่ที่ผมจะพูดคืออีห้อนี้คนที่รีวิวเป็นหมอและพยาบาลใส่เสื้อกราวชัดเจนคืออาจารย์เข้าใจไหมอย่างดาราเนี่ยเราก็เชื่อว่าเขาสวยเราเลยกินแล้วอยากสวยแต่พอเป็นหมอถ้าหมอรีวิวอ่ะหมอว่าดีอ่ะต้องกินได้ดิก๊อฟมันก็เลยมีคำถามว่าเอ๊ะเขามีกฎหมายอาจารย์เชิญครับเขาห้ามไม่ให้หมอเนี่ยมาเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าตอนนี้เขาอ้างว่าเขาไม่รู้ใช่เขาบอกว่า
หมอเนี่ยเขามารายงานตัวแล้วเขาก็บอกเขารับว่าเขารีวิวสดจริงซึ่งเขาบอกไม่ได้รับเงินนะคะไม่ได้ขายสินค้าด้วยแต่มีเขาขายแล้วไม่มีเจตนาวันนั้นเนี่ยเขาบอกอย่างนี้คุณผู้ชมเขาไปงานเลี้ยงรับปริญญาของคุณหญิงย้วยหญิงย้วยคือหนึ่งในผู้ต้องหาที่ Magic Skin แล้วหญิงช่วยเนี่ยก็ชวนมาไลฟ์สดก็คิดแค่ว่าทำไปเพราะต้องการขายของช่วยภรรยาแล้วชุดกราวอ่ะเป็นหมอไงมันมีอยู่ในรถอยู่แล้วก็เลยหยิบมาใส่ภรรยาก็บอกว่าตัวเองก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกันเพราะตอนนี้พอขายของไม่ได้ของก็สต็อกทุกคนเสียหายหมดเลยอ่ะทำไงดีอาจารย์เออความเสียหายมันก็อยู่ที่เป็นความผิดได้เหมือนกันไม่ใช่เสียหายแล้วไม่ผิดเราจอดรถตรงขาวแดงมีคนมาชนรถเรานะคะคนชนเขาผิดที่ชนครับแต่เราก็ผิดที่เราจอดผิดที่เอาจริงนะขอเอ่ยชื่อแม่ม้าไปพบตำรวจอะแม่ม้าก็ยอมรับเลยว่าตัวเองผิดแค่เขาก็ตอบชัดเจนว่าแต่เขาจะผิดระดับไหนเขาไม่ได้บอกเขาไม่ผิดเลยนะแม่ม้าบอกฉันผิดก็ฉันรับรีวิวคือหมอที่บอกว่าไม่รู้กฎหมายเนี่ยตามกฎหมายอ้างไม่ได้ค่ะซึ่งแม่ม้าไม่เลยก็ยังบอกน่าออกมาเลยว่าผิดหลายคนชมม้ารอบหลังนะใช่หลายคนพูดบอกว่าแหมถ้ามาพูดอย่างนี้ตั้งแต่แรกจะน่ารักมากใช่เพราะว่ารอบที่ออกมาเนี่ยเขาบอกเลิศฉันรู้ว่าฉันผิดน่ารักมากอย่างนี้ละกันใช่ตำรวจของม้ารอบหลังเนี่ยคนชมในเฟซบุ๊กเลยแหละก็ยังรู้สึกว่าใช่ผิดเราต้องยอมรับว่าผิดส่วนจะผิดมากผิดน้อยตอนนั้นเนี่ยพี่มีกล้าพูดเรื่องม้าพูดเพราะเป็นเพื่อนกันใช่แต่พอม้าพูดรอบสองนี่พี่ขอยืนยันเลยเพราะคราวที่แล้วเนี่ยม้าพูดดีมากคราวที่แล้วเราไม่พูดเรื่องนี้เพราะอาจารย์บอกเลยว่ามันมีเหล่าบรรดาเพื่อนๆคนในวงการของอาจารย์ทั้งนั้นเลยเราไม่แตะแต่พอวันนี้แต่รอบนี้ม้าพูดดีค่ะดังนั้นคนเป็นหมอคนเป็นดาราอ้างไม่รู้ค่ะแล้วก็คนเป็นคนไทยทุกคนเนี่ยไม่มีสิทธิ์ไม่รู้กฎหมายต้องศึกษาให้ดีเนาะแต่เรื่องนี้นะครับอาจารย์เขาบอกว่าพอคุณหมอเนี่ยเขามาแสดงเหตุผลแล้วเนี่ยทางแพทยสภาก็ไม่ดิ้นงอนใจนะแพทยสภาเขาออกมาเขากำลังจะตรวจสอบเรื่องจริยธรรมการแพทย์ซึ่งมันมีขั้นตอนการตรวจสอบแล้วก็จะมีโทษคือมันมีตั้งแต่ตักเตือนภาคทันถอนใบอนุญาตลงโทษและสุดท้ายไปถึงถอนใบอนุญาตดังนั้นเราคุยเรื่องนี้อย่างนี้อาจารย์เขาเนี่ยก็คุยเรื่องนี้แหละต่อไปเนี้ยมันมีข่าวแบบนี้ออกมาก็ดีคนที่จะมารีวิวเอ่ยคนโอ้ยต่อไปนี้เนี่ยเรื่องของรีวิวจะหายไปเยอะคนก็จะกลัวเยอะขึ้นเนาะอาจารย์คือคนที่จะรีวิวต้องมีความรอบคอบแล้วต่อไปนี้ถ้าไม่มั่นใจเขาไม่รีวิวก็ดีมากนะก็เลยรู้สึกว่า1ต่อไปนี้ใครจะมารีวิวเขาต้องตรวจสอบมาแล้วแน่นอนคือ1เราต้องใช้สินค้านั้น2เราได้ตรวจสอบความถูกต้องสินค้าอ๋อยอต้องใช้อีก3เราพูดแต่เรื่องจริงกับอันที่2ก็รู้สึกว่าไอ้สินค้าปลอมอะมันจะได้หายไปเพราะโอ้โหเดี๋ยวนี้เราไปเดินตามพวกเคาน์เตอร์มีอะไรเยอะแยะไปหมดงงไปหมดดังนั้นฝากไว้เหมือนที่ตลาดใหม่อ่ะตำรวจเขาเอาจริงนะโอ้วุ่นวายไปหมดเลย ไปตำรวจ 3-400 มีคนมาห้ามปามเลยวุ่นวายแต่ก็ดีนะผู้บริโภคอย่างเราบางทีเราก็ระวังเราก็จะได้ระวังคือตลาดนั้นไม่เฉาให้เป็นรู้ไป นี่ก็ปิดมา 3-4 วันแล้วนะเฉาแน่นอนค่ะแล้วมันก็ตลกนะข่าวนั้นนะหน้าร้านขายรองเท้าหลังร้านกวนครีมก็เมื่อก่อนเนี่ยนะไม่รู้ก๊อปทันหรือเปล่าเรารอคนที่ทำพวกนี้แล้วบอกนี่ประจวบเนี่ยเขาขายกวนอิมจากไต้หวันแต่พวกเธอขายกวนเองจากไต้ถุนใช่จริง เขาเรียกครีมกวนเองกวนเองจากไต้ถุนซึ่งมันไม่ใช่กวนอิมจากไต้หวันจริงเนาะอย่างนั้นก็ฝากคุณผู้ชมไว้ว่าเกิดข่าวนี้มาก็ดีมันช่วยผู้บริโภคหลายด้านเนาะอ่ะไปอีกเรื่องนึงอาจารย์มีเพื่อนมาเพื่อนต่างประเทศเยอะเยอะไหมฮะไม่เยอะถ้าเวลามีเพื่อนต่างประเทศจะพาไปเที่ยวไหนต้องระวังนะใครที่มีเพื่อนต่างประเทศจะพาไปเที่ยวไหนเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปดูเรื่องนี้เขาพาเพื่อนไปเที่ยวต่างเพื่อนชาวต่างชาติไปเที่ยวตำรวจมาจับถอนบัตรไกด์เรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันสักครู่เดียวครับ